คลิปลุงหลุดเนี่ยเป็นยังไงก็วันนี้ที่มาที่ไปนะครับรายการเขาเรียกว่าสื่อมวลชนนะเนาะของท่านหนึ่งนะครับเราบอกแล้วไหมพี่หมาแก้วพี่ดนัยนี่แหละพี่ดนัยนะฮะเป็นเจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์มีการปล่อยนะฮะคลิปเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเป็นคลิปเสียงนะฮะซึ่งมีเสียงคล้ายลุงท่านหนึ่งพูดคุยนะครับในหลายเขาเรียกว่าหลายเรื่องหลายราวทั้งเป็นเรื่องของการพูดถึงการอยากจะเป็นขึ้นเบอร์หนึ่งนายกรัฐมนตรีนี่แหละหรือเปล่าครับอีกประเด็นหนึ่งเป็นการพูดคุยกับคนชื่อโอนะฮะค่ะแต่ไม่รู้โอไหนนะแล้วก็มีเสียงของผู้หญิงด้วยรวมถึงมีการพูดถึงเรื่องการเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการด้วยพูดได้เลยว่าเป็นส่วนของกระทรวงมหาดไทยเถอะเพราะว่าเจ้ากระทรวงมหาดไทยเขาก็ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วนะคะแต่ทีนี้เราต้องมาถอดนัยยะกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีคลิปหลุดในช่วงนี้แล้วก็เป็นจังหวะเดียวนะคะพี่ตู่กับพี่บอกว่าคลิปบ้านจันทร์สองล่าก็เหมือนกับรอเวลาที่จะมาเหมือนกันเอาทีละประเด็นก่อนดีกว่าพี่ตู่คะทำไมคลิปหลุดช่วงนี้คะคือปัญหาก็คือว่าใครไปล่วงคอบิ๊กป้อมเพราะว่ามันมีทั้งคลิปที่เป็นการดักฟังทางโทรศัพท์สองก็คือเป็นวงคุยแสดงว่าบันทึกอาจจะบันทึกโดยโทรศัพท์ของคนนั่งร่วมประชุมน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าอุปกรณ์ดักฟังนะครับเช่นติดใต้โต๊ะเหมือนที่ดูหนังนะครับหรือว่าติดกระดุมนะครับตรงนี้ตัวว่าไปคือหมายความว่าบิ๊กป้อมเองก็คงจะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรครับเพราะฉะนั้นทุกคลิปความจริงก็ไม่ได้บางเรื่องก็ไม่ได้เป็นสาระเช่นว่าอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งก็เขาเป็นแคนดิเดตนายกใช่คือทุกคนเลยนะครับแคนดิเดตนายกทุกพรรคอยากเป็นนายกทั้งนั้นใช่เราถ้าไม่อยากเป็นถ้าไม่อยากเป็นไปลงแคนดิเดตทำไมอันนี้ถูกแต่มันไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อนการคุยกับปลัดเก่งซึ่งเจ้าตัวก็สารภาพว่าเขาคุยจริงท่านปลัดมหาไทยนะครับในวันที่พลเอกประวิตรเป็นรองนายกดูแลความมั่นคงกับดูแลมหาดไทยอยู่ค่ะอันนี้หนูต่อสายคุยกับท่านเลยโดยตรงก่อนที่พี่ตู่จะมาท่านบอกเฮ้ยอาจก็เป็นเรื่องปกติก็ทำเป็นรองนายกไม่ได้มีอะไรเลยข่าวนี้ออกไปได้เลยว่าเป็นผมเดี๋ยวมีเสียงด้วยทีนี้เนี่ยนะครับส่วนกรณีคุยกับโอเนี่ยนะครับก็อยู่ที่โอจะว่ายังไงนะครับส่วนอีกวงหนึ่งนะครับไพบูลย์เรืองไกรนะครับส่วนผู้หญิงผมก็ไม่นิดเดียวมันเรื่องต้องประหลาดแต่ว่านี่นะครับโดยการเรียงคลิปเสียงเนี่ยแล้วก็ปล่อยทางคุณหมาแก่เนี่ยผมว่าก็เป็นการวางจัดระบบเพราะว่าปล่อยแล้วคิดว่ามันจะต้องสะเทือนเสือนต่างคือที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับการเมืองในช่วงที่ผ่านมานั้นที่แต่ละฝ่ายทำอะไรไม่สะดวกเนี่ยพลเอกประวิตรก็เป็นปัจจัยหนึ่งความเป็นคนที่จิตใจอ่อนหลังจากการยึดอำนาจเนี่ยนะครับบ้านจันทร์สองล่ากับบ้านวงสุวรรณเนี่ยบ้านป่ารอยต่อเนี่ยก็มีตัวแทนเชื่อมสัมพันธ์คนภายนอกจะไม่รู้จะสังเกตดูว่าข้าราชการเนี่ยนะครับในสายบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยดูที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นชัดนะครับแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับความสัมพันธ์กับสามปอเพราะฉะนั้นคุณยิ่งรักก็ออกนอกประเทศไม่ได้หรอกก็ตามติดทุกวันยกเว้นวันออกแม้กระทั่งก่อนกลับประเทศไทยคุณทักษิณที่พูดบนเวทีก็บอกว่าได้คุยกับพลเอกประยุทธ์เรื่องพาสปอร์ตก็ยังสงสัยว่าพาสปอร์ตอะไรอยู่นะครับเขาจะต้องตัวพูดเองนะครับเพราะว่าไอ้คนที่ออกพาสปอร์ตก็ศาลพิพากษาจำคุกนะสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลใช่บังเอิญว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายศาลก็เมตตารอลงอาญาแต่ก็เสียชีวิตตัดจากนั้นและได้คุยกับพลเอกประวิตรเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลปัญหาก็คือว่าตัวเองเป็นบุคคลต้องห้ามทางการเมืองมาคุยกับพลเอกประวิตรได้ไงณเวลานั้นณเวลานั้นวันนี้ก็เป็นบุคคลต้องห้ามอยู่นะยังถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตอยู่ทีนี้เนี่ยนะครับพอคลิปนี้มันออกมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันจะมีคลิปอีกสองที่นี่แหละคุณผู้ชมคือหมายความว่าเมื่อพลเอกประวิตรถูกลูกคมพูดภาษานักเลงเหมือนเอาเท้าเหยียบไอ้ขี้หมาเนี่ยเหยียบหน้าเนี่ยอันนี้พูดอย่างเนี้ยว่าคือนี่ภาษาเป็นภาษาโบราณนะครับไม่ได้เป็นคำหยาบเหยียบหน้าอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีขี้หมาด้วยเหยียบขี้หมาก่อนแล้วก็มาเหยียบหน้าเขาจะต้องคิดเอาคืนยังไงเพราะนี่ล้วงกันมาถึงในบ้าน
นะครับจะปฏิเสธย้ำไปคือจะแถลงแบบรองโฆษกพรรคคุณสามารถออกมาพูดว่าโอ้ย AI ก็ประหลัดเก่งมันสารภาพแล้วแสดงว่าในมองไม่ตู่นะคิดว่าต่อจากนี้มันน่าจะมีคลิปอีกฝั่งหลุดมาเพราะเนี่ยนะครับคือกรณีบ้านจันทร์สองล่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคุณเศรษฐาเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะครับอยู่ดีๆก็มีการเรียกตัวแทนพรรคการเมืองแกนนำพรรคการเมืองเข้าบ้านนะครับขณะที่คุณอุ๊งอิ๊งก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะทีนี้เนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญเขาวินิจฉัยชัดเรื่องการคบคนนะครับก็ขนาดคุณพิชิตเขายังห้ามคุณเศรษฐาครบเลยเออใช่ไหมทีนี้คุณทักษิณเนี่ยต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันนะและเข้าไปสารภาพในแล้วในการถวายฎีกาและบรรจุลงในพระบรมราชโองการว่ากระทำความผิดจริงเนี่ยก็เป็นบุคคลลักษณะที่ไม่ควรครบนะครับเรื่องจริยธรรมปัญหาก็คือว่าและเป็นคนที่ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตในคดีทุจริตด้วยนะครับแล้วจะร้ายแรงจะไปอ้างเรื่องถูกยึดอำนาจก็ไม่ได้เพราะตัวเองสารภาพแล้วนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตก็ไม่ได้เกี่ยวกับระบอบการปกครองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คลิปที่บ้านเนี้ยนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าซีกบ้านป่าเนี่ยเขาคงมีปัญญาในการที่จะเอามาเพียงแต่ว่าจะใช้ผ่านแบบไหนก็ตามนะครับใช้ถ้าไม่มีผ่านรายการไหนก็ผ่านรายการหมาแก่นั่นแหละจะได้เสมอกันหรือแม้กระทั่งคลิปที่โรงพยาบาลตำรวจไอ้นี่จะน่าสนใจมากเพราะปปช.เนี่ยอยู่ดีๆไปขอเนี่ยนะครับภาพทีวีวงจรปิดชั้น14โรงพยาบาลตำรวจทั้งที่ก่อนหน้านี้อธิบายว่ากล้องมันเสียใช่นะครับแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยนะครับหลังจากกรรมการสิทธิ์สอบสวนและส่งเรื่องให้ดำเนินคดีกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยค่ะนะครับปปช.มีความเชื่อยังไงว่ากล้องไม่เสียถึงได้ไปขอใช่ไหมในทางไอ้เกมแบบนี้คือหมายความว่ามันมีของอยู่ในมือละนะครับเพียงแต่ว่าขอให้เป็นทางการกันมาแล้วกันค่ะและไม่ใช่เฉพาะกล้องโรงพยาบาลตำรวจอย่างเดียวกล้องแวดล้อมอื่นๆนะครับคือในแวดวงนี้เริ่มได้ยินกันครบอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นภาพทั้งสองส่วนอันนี้นะครับจะมาประกอบกันจะมาประกอบกันและรวมกระทั่งผลการวินิจฉัยการสอบสวนของแพทยสภาค่ะซึ่งคาดว่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ถ้าไม่มีอภินิหารอะไรเข้าไปยุ่งเนี่ยนะครับผลการสอบเรื่องจรรยาบรรณแพทย์จริยธรรมทางการแพทย์ก็จะออกมาเพราะว่าถ้าสรุปมันคือการป่วยที่แบบและถ้าภาพคลิปออกมาทั้งสองส่วนนะครับมันโอละพ่อเลยผมบอกเจ๊งบงเลยนะคือเหมือนกับว่าเขาก็พยายามทำให้พอเหมาะพอเจาะกันไหมคะพี่ตู่คือพอคลิปจากตรงเนี้ยบ้านป่าหลุดออกมาแล้วเพื่อเป็นการดันคลิปที่จะต้องออกมาทั้งจันทร์สองล่าเองทั้งโรงพยาบาลตำรวจเองถูกไหมคือปัญหาว่าวันนี้พลเอกประวิตรต้องนั่งแล้วว่าหลุดไปได้ยังไงเพราะไม่ผมไม่เชื่อว่าเขาจะปล่อยเองเพราะอะไรเสียมากกว่าได้มันใครจะหาเรื่องเหมือนผมเนี่ยบอกว่าไปรับงานทักษิณเพื่อจะมาด่าทักษิณด่ามา2ปีในใครมันจะปัญญาอ่อนจ้างมาด่าตัวเอง2ปีเลือกตั้งก็พังเลือกตั้งก็แพ้กับผมส่วนหนึ่งไอ้ที่แลนสไลด์กลายเป็นแลนสลบก็มาจากผมส่วนหนึ่งจริงๆอันนี้คุณผู้ชมขาเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่วันนี้อยากให้เวทีเนี้ยได้พี่ตู่ก็ได้อธิบายด้วยเพราะว่าโดนข้อหาหนักนะไส้ศึกแล้วคุณผู้ชมมันจะยังไงพี่ยังไงมันยังไงไส้ศึกคือในทางการเมืองผมเป็นคนพูดนะถูกคือถ้าผมไปเก็บหลักฐานผมจะเก็บที่ไหนเพื่อนทั้งนั้นนะครับแล้วที่สำคัญคนการเมืองก็อยู่ในรัฐบาลหมดแล้วก็ไปถามมาเลยนั่นที่ชุมนุมเนี่ยนะครับในฝั่งนักการเมืองอยู่ในนั้นหมดแล้วคนหน้าคุณเคยทั้งนั้นก็อยู่ในรัฐบาลหมดแล้วผมจะไปต้องไปค้นหาทำไมส่วนในภาคประชาชนก็เพื่อนพ้องน้องพี่พฤษภาสามารถกันทั้งนั้นแล้วลองคิดตรรกะง่ายๆว่าเนี่ยนะครับใครมันจะจ้างให้มาฟาดตัวเองแสดงว่ามันมีปัญหาอาการต้องเป็นโรคจิตขั้นรุนแรงเลยฟาดมา2ปีไม่หยุดอันนี้เทียบเคียงเหมือนกันก็ไม่คิดว่าลุงป้อมเขาจะมาฟาดตัวเองเหมือนกันถูกไหมทีนี้เหมือนกันไหมทีนี้ให้เหตุผลยังไงแล้วทำไมพรรคเพื่อไทยเขาไม่ออกมาตอบก็ออกมาแล้วแต่ว่าตอบแล้วโดนสวนกลับหยุดไงเพราะว่าเราเนี่ยนะครับอยู่ในสภาเราก็อยู่ในแถวหน้านะอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับนอกสภาเราก็แถวหน้าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องนี่ถ้าโกหกมาก็โดนคือถ้าเราไปผิดพลาดในพวกนี้ออกมาถลกหนังแดงเถือกแล้วก็ตัวเป้งๆออกมาเนี่ยนะครับ2-3 รายก็ถอนกลับไปก็หน้าหงายกลับไป
ก็หลังจากนั้นก็ใครมันจะกล้าไอ้พวกนี้มันโดนไปแล้วเพราะว่าผมก็เชื่ออันนี้เพราะผมรู้จักทุกคนเนี่ยว่าถ้าโผล่หลุดมารายหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วถ้าไม่กระทืบเนี่ยเดี๋ยวมันจะตามเป็นสิบนะนะครับแล้วถ้าปล่อยสิบมันจะหลุดเป็นร้อยนะทีนี้จะโชว์ละนะครับเพราะหลุดมาหนึ่งกระทืบเลยเอาเป็นว่าไม่ใช่เคลียร์กันเลยชัดๆตรงนี้ก็สองทีคือหมายความว่าถ้าพูดวันเดียวเนี่ยนะครับป่านนี้ใส่ร้ายกันชุนละมุนไอ้นี่พูดมาสองปีแล้วไม่ได้เพิ่งพูดมาตั้ง2ปีแล้วอ่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะเทียบเคียงกับเคสกรณีของคลิปหลุดเหมือนกันอันนั้นก็เป็นลบไปเลยว่าถ้าเกิดลุงป้อมจะปล่อยเองเพื่อหวังผลทางการเมืองไม่มีทีนี้ลุงป้อมเองก็ต้องนึกเหมือนกันตัวเองเป็นอดีตทั้งรองนายกฝ่ายความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผบ.ทบ.โอ้โหแต่ละตำแหน่งเนาะถูกรูปคมขนาดนี้ใช่มันยังมีคมอยู่ไหมนั่นเพราะเนี่ยนะครับว่า1เนี่ยมันนั่งคุยแล้วบันทึก2เนี่ยดักฟังโทรศัพท์โอ้โหแต่ละดอกถ้านะครับคือผมให้เชื่อว่าเช่นว่าคุยกับสมมุติเราคุยกับคนชื่อโอ๋ไอ้โอ๋มันจะบันทึกเหรอแล้วลุงป้อมผมไม่เชื่อว่าคนรุ่นนี้จะบันทึกแค่โทรเข้าโทรออกก็เก่งที่สุดแล้วเห็นไหมมันจะไม่สมเหตุสมผลหรือแม้กระทั่งการนั่งในโต๊ะเนี่ยก็น่าสงสัยว่าเช่นวงไพบูลย์วงเรืองไกรวงบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับอ้าวเอไออะไรก็ว่าสมมุติว่าของจริงไอ้พวกนี้มันจะบันทึกทำอะไรเห็นไหมหรือแม้กระทั่งไม่มีเหตุผลหรือแม้กระทั่งคุยกับไอ้ปลัดเก่งที่ปลัดเก่งยอมรับแล้วเนี่ยมันจะบันทึกทำไมตัวเขาก็บอกแล้วเขาไม่ได้บันทึกหนูถามเลยทีนี้เนี่ยลุงป้อมก็จะบันทึกทำไมเพราะว่าคนรุ่นนี้เนี่ยมันต้องเข้าใจคนรุ่นจะใกล้จะ80เนี่ยแค่โทรเข้าโทรออกนี่ก็เหนื่อยแล้วนะเอาเป็นว่าไส้ศึกก็ไปบ้านเขาแล้วแหละไม่ใช่ทางนี้ถูกไหมอาจจะมีอะไรเพราะว่ามันมี2แบบ1ดักฟังโทรศัพท์แสดงว่าดักฟังได้2นี่ก็คืออุปกรณ์ใดๆเนี่ยนะครับก็ติดก็ดักฟังมันไม่ยากเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนี่ครับไปบ้านหม้อในของถูกๆทั้งนั้นแหละทำได้หมดพี่ตู่คะอย่างนี้ได้คุยกับท่านนักวิชาการท่านหนึ่งท่านอาจารย์โอฬารเนาะเทียนบางเตียวท่านมีการวิเคราะห์แบบนี้ท่านมองว่ามันอาจจะถึงเวลาที่ล้มทั้งกระดานหรือเปล่าคือถ้าเป็นแบบนี้จากนี้คือเปิดไพ่สู้กันแบบว่าไม่มีแผ่วจากนี้เราจะเห็นการเมืองจากนี้เป็นยังไงก็จะเริ่มแรงก้าวทุกขณะคือปัญหาก็คือว่าคือเดิมพันประเทศไทยมันสูงมากความจริงเนี่ยนะครับผมว่าไอ้จุดการเริ่มต้นกันแบบนี้เนี่ยคือถ้ามันมีคนจริงกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันก็ตะลุมบอลยกเว้นว่าเป็นคนที่ไม่จริงกันทั้งคู่พูดง่ายๆว่าทักษิณก็ไม่จริงบิ๊กป้อมก็ไม่จริงนี่ก็ไอ้นี่ก็ไม่มีอะไรเกิดแต่ว่าถ้าจริงกันทั้งคู่เนี่ยนะครับหลังจากนี้ก็ฟาดใช่ไหมเพราะว่าแต่ละคนก็มีฤทธิ์มีเดชเหมือนกัน